คุณผู้ชมคะสำหรับเวทีในการเปิดสำหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์ล้มเหลวมาก่อนและถือว่าเป็นผู้นำยุคใหม่ที่จัดโดยสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือ TMA คุณวรรักษ์อิสรางกูลนยัยทยาได้พูดคุยกับคุณชาตรีสิทธยอดทงนะคะซึ่งเคยเป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์จากความล้มเหลวมากมายมาก่อนแต่อาศัยทักษะในการชกมวย แล้วพลิกผันทําธุรกิจต่างๆจนกลายเป็นมหาเศรษฐีในที่สุดอะไรคือแรงบันดาลใจสําหรับคุณชาตรีสิทธยอดธงติดตามจากโซเชียลทอค่ะ ปัจจุบันคุณชาตรีทำธุรกิจหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือการเป็นเจ้าของธุรกิจเฟรนช์ชายโรงเรียนสอนศิลปะป้องกันตัวที่มีสาขาหลายแห่งในเอเชียนอกจากนั้นยังเป็นผู้ก่อตั้งรายการกีฬาซึ่งเป็นรายการที่มีคนดูถ่ายทอดสดมากที่สุดในเอเชียค่ะแต่ว่าชีวิตที่พลิกผันจากคนที่ล้มละลายสามารถลุกข,ขึ้นก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้ การดำเนินชีวิตของเขาคงจะต้องเรียกว่าเป็นชีวิตนักสู้ตัวจริงนะคะคุณชาตรีคะตอนที่ครอบครัวล้มละลายความยากที่สุดในการใช้ชีวิตช่วงนั้นคืออะไรคะช่วงที่อยู่โรงเรียนที่ฮาวเวิร์ดยากมากจ่เป,เป็นปีสองคุณแม่ไม่มีบ้านและต้องอยู่ที่ห้องพักกับผมห้องเล็กๆ และผมนอนบนพื้นนะคุณแม่นอนบนเตียงตอนเข้าฮาร์วาร์ดผมไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองผมรู้ว่าผมอาจจะพลาดอาจจะไม่จบกลัวตอนเข้าก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงไม่มีเงินด้วยเป็นนเป็ยากจนยเป็นนากจแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าผมเป็นคนจนที่สุดในในโรงเรียนแล้วรู้สึกเสียหน้าหน่อยแบบนี้ แต่สิ่งที่เจ็บมากที่สุดเป็นคุณแม่กับผมเรากินกินครั้งเดียววันละครั้งเดียวเราอะไรทําให้มีกําลังใจต่อสู้แล้วก็เรียนจนจบผมมีใจสู้เพราะว่าคุณแม่เขามีความมั่นใจในในผมแล้วก็ผมต้องดูแลอนาคตคุณแม่กับน้องชายค่ะถ้าเกิดผมพลาดเขาไม่ไม่มีอนาคตด้วย เฉเพราะนั้นผมต้องสู้แต่ผมโชคดีที่มีมวยไทยตอนเด็กๆมวยไทยผมเรียนหลายชั่วโมงถึงเจ็บถึงเหนื่อยอยากเลิกแบบแต่มวยไทยให้ผมผมเรียนความใจสู้ใจกล้าวินยัยหลายอย่างสิ่งที่ดีมากที่ช่วยชีวิตผมจะได้หนีจากความจนถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทย วันนี้อาจจะไม่มีธุรกิจครับแสดงว่าเวลาที่ท้อก็ไม่ได้คิดถึงแต่อนาคตของตัวเองคุณแม่สอนให้นึกถึงคนข้างๆผมอยู่คนเดียวผมอาจจะไม,ไม่มีความสู้ขนาดนั้นแต่ตอนนั้นคุณแม่กับน้องชายผมพลาดไม่ได้ต้องต,อง,ตองสู้ตอนอเด็กๆวัยรุ่นทำงาน หาไรายได้จากการทําอะไรบ้างคะไปธนาคารยืมเงินยืมเงินกับจากเพื่อนสอนมวยไทยส่งอาหารพนักงานส่งอาหารนั่งรถบัสไม่ได้รถแท็กซี่หรือว่าซับเวยยไม่ได้เพราะไม่มีเงินช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าเริ่มตั้งหลักได้เริ่มมีสตังคือช่วงไหนแล้วทำอะไรคะตอนอายุ27ผมก่อสร้างบริษัทส่วนตัวที่ซิลิคอนแวลลีย อินเทอร์เน็ตสตาร์ทอัพแล้วก็ uh, ภายใน3ปีเรามีพนักงานประมาณ150กว่าคนแล้วก็ขายบริษัทนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็หนีความจนตอนอายุ30-31ประมาณนั้นนะธุรกิจแรกที่ทำเอาเงินจากไหนมาเป็นเงินเริ่มต้นสิ่งที่โชคดี uh, ที่ฮาวเวิร์ด ผมเจอคนหนึ่งเขาเป็นเจ้าของบริษัทคนรวยมากเขาเชื่อในผมเขาให้ลงทุนลงท,นทุนเงินเริ่มบริษัทและเขาซื้อหุ้นในบริษัทผมค่ะประสบการณ์ที่เป็นนักมวยมาสอนให้เราเป็นนักสู้ยังไงบ้างในช่วงที่เจอปัญหาตอนที่ทำธุรกิจก็ชีวิตเป็นอย่างนีท้ทุกมนุษย์ในจะมีช่วงลำบาก<ะ>ช่วงแย่ ช่วงร้องไห้ช่วงเจ็บทุกมนุษย์ช่วงพลาดเสียหน้าถ้าเกิดยังไม่มีใจสู้ถ้าเกิดอยูออ่ยอมแพ้ง่ายอยู่จะไม่พัฒนาตัวเองถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่อยู่บนเวทีมวยก็หมายถึงว่าถอยไม่ได้ต้องสู้ตรงใจร้อยขึ้นเวทีแพ้ก็นชนะแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่ผลสวรรค์แต่อยู่ตรงใจร้อย ร้อยอยู่อาจจะบาดเจ็บด้วยว่าแตกด้วยวย่ากระดูกหักอย่างนี้อยู่ต้องอใจนิ่งและคือต้องสู้ต้องคิดว่ายังไงคือถอยไม่ได้ใช่ใช่ทำไมถึงเป็นคนชอบให้โอกาสกับคนอื่นผมไม่เคยลืมตอนผมไม่มีอะไรกินตอนพ่อ,อคุณพ่อทิ้งครอบครัวเราตอนอลองเอ คุณแม่ร้องไห้ผมไม่คิดว่าผมเป็นคนรวยเป็นคนจนแล้วก็ทุกอย่างจะหายหมดเลยผมคิดอย่างนี้ค่ะทุกวันนี้คุณชาตรีทำธุรกิจทางด้านไหนอยู่บ้างคะมี Sports Media Evolve University เป็น Internet Business Evolve m i x มิกซ์ l อเป็นโรงเรียนมีบริษัทที่ดินค่ะแล้วทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงในวงการมีเดีย เยอะปรับตัวยังไงบ้างมวยไทยมันไม่ใช่ซ้อมอย่างเดียวแล้วก็นึกว่าอยู่มีระดับและเริ่มขี้เกียจหรือว่าเริ่มไม่ทำงานแล้วอยู่ต้องเป็นคนขยันทุกวันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงตอนอยู่ซ้อมเหมือนกันธุรกิจเป็นเหมือนกันอย่างนี้ต้องมันไม่ใช่อยู่มีบริษัทที่มีสําเร็จจอร์ลีเลกหรือว่าในธุรกิจคนที่เรียนเร็วที่สุด คนที่เรียนแล้วก็ adapt เร็วที่สุดเป็นคนที่ชนะเฉพาะนั้นอยู่ต้องมีสมองแบบลักเรียนถ้าวันนี้มีคนยากจนมีคนที่ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จดูคุณชาตรีอยู่อยู่ต้องทำสิ่งที่อยู่รักมากที่ สิ่งที่อยู่ในหัวใจเป็นแพชชั่นแพชชั่นถ้าเกิดอยู่ไม่มีความกล้าทําสิ่งที่อยู่รักมากที่สุดมันยากมากจะมีเจอจะหนีความจนแล้วก็มีสําเร็จเพราะว่าดวงแล้วก็ลัคกี้เราเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราทําสิ่งที่เรารักมากเราจะมีความสุขแล้วก็ถ้าเกิดเรามีความสุขนี่เป็นชีวิตสําเร็จ